ที่มาไล่อะไรต่างๆนะครับวันนี้ท่านมาให้กำลังใจพวกเรานะครับมาดูว่าพวกเราขาดหรืออะไรนะครับในส่วนของผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่โดยเฉพาะที่น้องอทมนะครับซึ่งข้อมูลบางส่วนผมก็หวังว่าท่านคงจะนำไปถึงข้างบนนะครับเพื่อที่จะต่อยอดพัฒนาให้กับพี่น้องอทมนะครับโดยเฉพาะอำเภอเมืองเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบไปก็คือเราคือเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงที่เราจะต้องรักษาที่มั่นให้ดีที่สุดถ้าเมืองหลวงแตกแล้วเมืองหลวงก็จะล่มต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในการทำงานของเราเมืองแต่ไม่ของที่อื่นนะครับวันนี้ท่านหัวหน้าบอกว่าจะมาตามขอหนึ่งที่นะครับเดี๋ยวผมบอกว่าของเราเนี่ยก็คงจะเป็นของที่อื่นนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผอ.ในครับ3 ที่แห่งเนาะผมก็แจ้งว่าขอตรงนี้ภารกิจเราก็ไม่มีอะไรมากก็มานั่งรับฟังนโยบายแล้วรับฟังปัญหาแล้วก็มาตอบข้อปัญหาด้วยกันนะครับท่านผอ.แล้วก็ประธานทั้งทั้ง3ทุกแห่งก็มาทุกแห่งนะครับก็คงจะนำข้อมูลต่างๆไปพัฒนาแล้วก็ไปปรับปรุงนะครับในส่วนของการทำงานของอำเภอเมืองนะครับเราก็จะมีตั้งแต่ที่ในเรื่องของการประสานงานตั้งแต่ที่วสีอำเภอซึ่งก็มีฝ่ายปกครองนะครับตำรวจแล้วก็สาธารณสุขสามทหารเรือตัวหลักเนี่ยนะครับซึ่งกรณีที่มีเคสที่ได้รับแจ้งเคสที่มีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะออกพื้นที่ภายใน3 ชั่วโมงไม่เกิน3 ชั่วโมงนะครับซึ่งการรายงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสที่อันที่หนึ่งก็คือเคสที่ไม่ยอมกักกันเคสที่มีปัญหาเคสที่ไม่มีที่กักอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทุกเคสก็จัดการได้ด้วยดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ท่านหมอก็คือของพวกเราเนี่ยได้รับคำชื่นชมนะครับในระดับโลกนะครับไม่ใช่ระดับประเทศนะครับในระดับโลกซึ่งเรามีระบบข้อระวังที่ดีที่นี่ก็คือที่แตกต่างที่อยู่นั่นคือเรามีอสม1 คน15 หลังคาเรือนแต่15 หลังคาเรือนเราเห็นก็50-60-100 หลังคาเรือนเพราะว่าต่างนะครับซึ่งเคสที่ฝ่าระวังคนในพื้นที่นอกพื้นที่ใครจะเข้าใครจะออกท่านทราบอยู่แล้วนะครับท่านทราบอยู่แล้วบางพื้นที่บางหมู่บ้านนะครับท่านรู้ข้อมูลแม้กระทั่งว่ามันจะลงเครื่องวันไหนกลุ่มคนที่จะเข้ามาในจุดตัวในบ้านท่านอันนี้คือจุดแข็งของเรานะครับซึ่งตามที่ผมได้ลงติดตามข้อมูลในพื้นที่นะครับในศูนย์ข้อระวังข้อคัดกรองในระดับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด่านที่จัดตั้งในแต่ละหมู่บ้านนะครับที่ผมไปตามดูเนี่ยนะครับกำลังหลักก็คือรอตมนะครับก็คือพี่น้องรอตมเราเนี่ยแหละซึ่งก็จะมีประธานศูนย์หรือว่าหน้าด่านก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ส่วนปฏิบัติหลักก็จะเป็นรอตมเราเนี่ยนะครับรวมทั้งงานล่าสุดเนี่ยเรื่องของการติดบัตรติดสติ๊กเกอร์ในลำเลียงที่นะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นผู้ที่ปลอดเชื้ออยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับล่าสุดตามที่ได้รับรายงานจากพวกเราที่ส่งรายงานเข้ามาในกลุ่มไลน์ก็เต็มเลยคนที่ทำงานก็คือหมอต้องมองนะครับเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้ทางจังหวัดก็มาให้หรือว่ามาให้กำลังใจพวกเราในการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้รับทราบนะครับว่าพวกเราได้เด็กเลยนะครับแต่ก็ยังไม่มีเสียงเรียกร้องอะไรเนาะพึ่งเรียกร้องนะครับผลงานอะไรต่างๆที่ท่านส่งเข้ามาผมก็พยายามเก็บให้นะครับเก็บให้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็พยายามที่เก็บไว้ในแหล่งที่สามารถถึงคนได้ก็คือใน Google นะครับที่อื่นเขาไม่มีนะครับที่อื่นเขาไม่เก็บท่านลองไปสืบค้นดูได้นะครับถ้าไปค้นคำว่าอสม.จะมีเฉพาะในเมืองเวลาเท่านั้นที่มีผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์นะครับซึ่งวันข้างหน้าผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องฝากทางหัวหน้าคาราด้วยซึ่งเป็นผู้ที่ประสานต้องฝากข้างบนผู้ใหญ่ข้างบนนะครับว่าวันที่เราอสม.คงจะยกระดับขึ้นมาในระดับแน่นอนคิดว่านะก็ขอบคุณท่านหัวหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ที่มาเยี่ยมมาให้กำลังใจพวกเรานะครับรวมทั้งพี่น้องอสม.ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นฐานหน้าของพวกเราซึ่งกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงนี้ในช่วงวิกฤตตรงนี้ก็คิดว่าพวกผมจะผ่านไปได้ด้วยดีครับขอบคุณครับ